ก็สวัสดีฮันเตอร์ทุกคนนะครับเราอยู่กับ Monster Hunter Tips กันในอีกเอพิโซดหนึ่งแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะมากับอีกอาวุธหนึ่งที่เล่นได้สนุกมากๆแล้วก็มีเอกลักษณ์ในตัวเองมากๆเลยนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าพอได้ลองอาวุธนี้แล้วเนี่ยรู้สึกถึงการสร้างสรรค์คอมโบใหม่ๆหรือการครีเอทีฟใหม่ๆจากท่าใหม่ๆใน Iceborne นั่นเองนะครับซึ่งอาวุธนั้นก็คือ Switch X นั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยก็จะมีเนื้อหามากมายรวมไปถึงคอมโบที่ต้องบอกเลยว่าเยอะมากๆนะครับเพราะว่าพอมีท่าใหม่แล้วเนี่ยยิ่ง Switch X เป็นอาวุธที่ปรับเปลี่ยนไปมาระหว่างโหมด2โหมดก็คือโหมดขวานกับโหมดดาบได้อย่างคล่องแคล่วนะครับมันจึงทำให้อาวุธชิ้นนี้เนี่ยยิ่งมีทางหลายทางหรือว่าคอมโบหลายอย่างมากๆซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะครับรวมไปถึง Slinger Burst หรืออะไรก็ตามแต่ที่อาวุธชิ้นนี้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่มากๆนะครับผมก็เดี๋ยวไปรับชมรับฟังกันเลยครับซึ่งโดยพื้นฐานนะครับตัวอาวุธ Switch X เนี่ยถูกนำเข้ามาในภาค3ซึ่งมีคอนเซปต์ของตัวอาวุธที่ว่าสามารถเปลี่ยนโหมดไปมาได้อย่างคล่องแคล่วนั่นเองนะครับหรือก็คือจริงๆจะเรียกว่าเป็นอาวุธต้นแบบของ Sharp Blade นั่นก็ได้นะครับผมเพราะว่า Sharp Blade นั้นเป็นอาวุธที่มาทีหลังแล้วก็มี2อาวุธในชิ้นเดียวเนี่ยเหมือนกับ Switch X เลยนั่นเองนะครับแล้วก็ความคล่องแคล่วว่องไวของ Switch X ในภาคแรกๆเนี่ยยังมีไม่มากนะครับซึ่งตอนนั้นที่ผมเคยเห็นเพื่อนเล่นเนี่ยมันยังไม่มีพวกท่า M State เลยนะครับคือยังมีแค่ท่าจีปกติหรือก็คือไอ้ท่าสามเหลี่ยม O เนี่ยนะครับเวลาคอมโบของ Switch X ก็คือจีอย่างเงี้ยแล้วก็ระเบิดจบฟันแล้วก็จีแล้วก็ระเบิดอย่างนี้แค่นั้นเองนะครับในภาคแรกๆแล้วก็ถูกอัปเดตเรื่อยมาจนถึงในภาค World ซึ่งตอนนี้ใน World Iceborne เนี่ยยิ่งเพิ่มความหลากหลายเพิ่มความคล่องแคล่วแล้วก็สกิลต่างๆที่มากมายให้กับ Switch X ได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับผมก็คอนเซปต์ง่ายๆประมาณนี้คือของ Switch X เนี่ยถ้าเกิดคอนเซปต์มันก็คือการที่เราสามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาระหว่าง2โหมดระหว่างดาเมจของดาบใหญ่ของตัว Switch X นะครับแล้วก็ในโหมดขวานซึ่งมีความคล่องตัวและระยะการโจมตีที่ไกลนั่นเองนะครับผมก่อนอื่นที่จะเข้าในเรื่องคอมโบใหม่ๆของ Iceborne นะครับผมขอย้ำพื้นฐานของ Switch X เพื่อที่จะปรับความเข้าใจของผู้ที่เข้ามาชมทั้งหมดนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย Switch X เนี่ยเป็นอาวุธที่เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับมีความคล่องตัวที่สูงมากนะครับแล้วก็มีความลื่นไหลของอาวุธที่เยอะมากๆซึ่งมันมีท่าบางท่าที่บางท่านอาจจะไม่รู้ซึ่งทำให้เล่นแล้วอาจจะรู้สึกว่ามันติดขัดนะครับอันนี้ก็คือขอมาแก้เรื่องตรงนี้ก่อนซึ่งก่อนอื่นเลยเนี่ยคือ Switch X นะครับเวลาเราชักออกมาปกติเนี่ยเราจะอยู่ในโหมดขวานเนาะถ้ากดสามเหลี่ยมออกมาแล้วจริงๆแล้วนะครับการกดเปลี่ยนโหมดไประหว่างดาบกับขวานเนี่ยก็คือการกด R2 ซึ่งจากที่เห็นอยู่ถ้าเรากดโดยปกติเนี่ยมันจะค่อนข้างเปลี่ยนได้ช้านะครับแต่ว่าทิปส์ตรงนี้ที่มันเป็นเล็กๆน้อยๆก็คือเวลาเราตีเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนหลังจากที่เราโจมตีท่าใดท่าหนึ่งไว้นะครับมันจะเปลี่ยนได้เร็วขึ้นนั่นเองหรือว่าลดระยะเวลาการเปลี่ยนได้นั่นเองนะครับแบบนี้จะเห็นได้ว่าระยะเวลาในการเปลี่ยนมันสั้นลงค่อนข้างเห็นได้ชัดนะครับผมรวมไปถึงเวลาหลายๆท่านที่แบบบางทีอาจจะเคยได้ยินมาว่า Switch X เนี่ยเป็นอาวุธที่เล่นยากมากเพราะว่าเขาเรียกอะไรเหมือนกับท่าบางท่ามันค่อนข้างล็อกและทำให้เรากลิ้งลำบากหรือหลบมอนสเตอร์ได้ลำบากนั่นเองนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งนึงที่ผมอยากจะพูดก็คือ Switch X นะครับเขาใช้การเปลี่ยนโหมดอาวุธเนี่ยในการเคลื่อนที่ด้วยนั่นเองนะฮะสมมติถ้าเกิดเปรียบหุ่นเขาเรียกอะไรเป้าตรงนี้เป็นตัวมอนสเตอร์นะครับเราสามารถกลิ้งเนี่ยแล้วทำการกด R2 เนี่ยจะเห็นได้ว่าเราจะได้ระยะการเข้าหามอนสเตอร์เพิ่มด้วยนะครับคือแอนิเมชันของการเปลี่ยนเนี่ยมันมีการก้าวเข้าไปหามอนสเตอร์ด้วยฉะนั้นเราสามารถใช้ตรงนี้เนี่ยในการที่ถ้าเกิดสมมติเราอยู่ไกลแล้วเราอยากเข้าหามอนสเตอร์เราก็สามารถใช้ได้นะครับหรือเดี๋ยวผมทำให้ดูก่อนอีกทีนึงปุ๊บเนี่ยพอกด R2 จะเห็นได้ว่าพอจังหวะที่เราเปลี่ยนจากขวานเป็นดาบมันจะมีจังหวะที่ตัวละครเราก้าวเข้าไปด้วยนะครับรวมไปถึงเวลาที่สมมติถ้าเราจะหนีจากมอนสเตอร์นะครับจากโหมดดาบด้วยเอาโหมดดาบที่คนเขาบ่นๆกันว่ามันหลบลำบากเลยมันกลิ้งลำบากเนี่ยจริงๆแล้วมันมีท่าหนึ่งที่สามารถช่วยได้เยอะมากๆเลยนะครับท่าแรกคือเวลาเรากลิ้งจากโหมดดาบแล้วเรากด R2 เนี่ยจะเห็นได้ว่าระยะมันไกลขึ้นนะครับขอทำการเปลี่ยนทีปุ๊บเนี่ยจะมีระยะของการเปลี่ยนอาวุธกลับมาด้วยนะครับก็ซึ่งก็คือเราจะได้อาวุธเขาเรียกระยะที่เยอะขึ้นจากการเปลี่ยนตรงนี้แล้วอีกท่าหนึ่งที่สำคัญมากๆของการเปลี่ยนแบบโหมดดาบก็คือการกดถอยหลังแล้วสับกลับมานั่นเองนะครับซึ่งถามว่ามีประโยชน์ยังไงนะครับจากที่เห็นเมื่อกี้สมมุติเราฟันปุ๊บโอ๊ยมอนจะตีเรากดถอยนะครับเราจะได้ระยะประมาณหนึ่งนะครับรวมไปถึงเราสามารถที่จะกดกลับมาแล้ว
ิ้งถอยหลังได้ระยะที่เพิ่มขึ้นด้วยอย่างที่เห็นนี้เองนะครับผมซึ่งอันนี้ผมใส่สกิลกิ้งไกลมันเลยได้เยอะมากขนาดนี้นะครับแต่ว่าต่อให้ไม่ใส่เราก็จะได้ระยะที่ไกลขึ้นจากการใช้ท่าของการเปลี่ยนโหมดอาวุธในการช่วยตัวเรานั่นเองนะครับก็จะประมาณนั้นนะครับสำหรับทริคสำหรับตั้งแต่ภาคเวิร์ดที่จะทำให้ทุกท่านเล่น Switch Axe ได้สนุกมากยิ่งขึ้นนะครับแต่เมื่อกี้ผมลืมบอกอย่างนึงคือการที่เราจะถอยหลังจากโหมดดาบเนี่ยจังหวะที่เราจะถอยนะครับคือมันกดยังไงเผื่อท่านใดไม่ทราบนะครับเวลาเราฟันอยู่สมมุติว่าเห็นจังหวะมันไม่เวิร์กแล้วนะครับให้ทำการกดถอยหลังกับ R2 เป็นการสลับโหมดกลับมานะครับมันจะเป็นการถอยหลังแล้วก็เปลี่ยนโหมดมาเป็นขวานอย่างที่บอกแล้วก็เราสามารถกดกลิ้งถอยหลังได้อีกทีเพื่อเพิ่มระยะหรือจะกลิ้งออกข้างอันนี้ก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับผมก็จะประมาณนี้ท่านี้มีประโยชน์2ท่านี้มีประโยชน์มากในการเข้าและออกนะครับก็ลองไปฝึกดูและเดี๋ยวหัวข้อต่อไปที่จะพูดก็คือในเรื่องของท่าใหม่ใน Iceborne กันครับก็จะอยู่ในเรื่องของคอมโบแล้วก็ท่าใหม่ๆของ Iceborne กันแล้วนะครับโดยวันนี้เนี่ยจะแจ้งเพิ่มเติมก็คือขอรวบในพาร์ทของสลิงเกอร์นะครับที่ปกติใน2อาวุธผมจะทำแยกไว้นะครับก็คือรวบเข้ามาเลยเพราะว่า Switch Axe เป็นหนึ่งในอาวุธที่ต้องใช้คอมโบสลิงเกอร์เยอะมากๆแล้วมันจะมีอยู่ในหลายๆท่ามากๆนะครับฉะนั้นขอพูดรวมไปเลยเพื่อที่จะเข้าใจได้มากขึ้นแล้วก็เห็นภาพได้ชัดเจนนะครับผมโดย Switch Axe มีท่าใหม่เยอะมากนะครับโหมดใหม่ก็เยอะผมขอไล่ไปทีละท่าแล้วกันโดยท่าแรกนะครับคือ Power Axe นั่นเองนะครับ Power Axe คืออะไรนะครับมันคือท่าบัฟใหม่ของโหมดขวานซึ่งการปลดกดปุ่ม5นี้ก็คือกด O นะครับปกติท่าเหวี่ยงท่านี้จะไม่มีแสงเห็นไหมครับเมื่อกี้เราเหวี่ยงแล้วตัวเรามีแสงขึ้นมาแล้วพอเหวี่ยงไปสักพักพอแสงมันขึ้นแล้วเราสามารถทำการกดสามเหลี่ยมเพื่อจบอย่างนี้ได้นะครับแล้วจะเห็นได้ว่าตรงไอคอนของขวานเราจะมีไฟขึ้นมาเห็นไหมฮะตรงด้านซ้ายบนแล้วก็ตัวขวานของเราเนี่ยจะมีไฟติดขึ้นมานะครับโหมดนี้มีข้อดียังไงนะครับมันคือเวลาเราโจมตีด้วยขวานเนี่ยโดยการโจมตีของเรานะครับที่อยู่ในโหมดขวานจะทำให้มอนสเตอร์มีโอกาสที่จะติดการฟลินช์หรือก็คือเวลาหลายๆท่านที่เล่นคงเห็นแล้วล่ะว่าเวลาเราตีบางทีมันจะมีจังหวะที่มอนสเตอร์มันกระตุกนะครับแล้วน้ำลายไหลแล้วหยุดสักพักนึงให้เราทำการขึ้นไปคลัชคลอหรือว่าขึ้นไปทำจุดอ่อนได้เนี่ยคือโหมดนี้จะช่วยในเรื่องตรงนั้นนั่นเองนะครับคือการบัฟตรงนี้มีประโยชน์มากๆของ Switch Axe นะครับผมเดี๋ยวผมจะใส่แอนิเมชันให้ดูโทษครับพูดถึงว่าเขาเลยคัดซีนให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงตามนี้เลยครับแล้วก็จริงๆสิ่งที่โหมดนี้มันให้ความสำคัญเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าพอมันเป็นการบัฟอย่างดีแล้วนะครับมันทำให้ตัวของ Switch Axe เนี่ยมีเหตุผลในการที่จะกลับมาเล่นโหมดขวานมากขึ้นเพราะว่าสมัยก่อนถ้าเกิดเราไม่พอมันไม่มีโหมดนี้Switch Axe จะใช้ขวานในการแค่เหมือนกับต่อคอมโบเพื่อที่จะเข้าโหมดดาบให้ง่ายขึ้นแล้วก็เหมือนกับจากโหมดดาบกลับมาเป็นโหมดขวานเนี่ยเพื่อพักรีเกตในขวานนั่นเองนะเพื่อที่จะให้เราสามารถกลับเข้าไปในโหมดขวานได้เพราะว่าถ้าเกิดสำหรับท่านใดที่ไม่รู้นะครับเวลา Switch Axe ฟันไปเนี่ยในโหมดดาบนะครับเขาจะเสียไอ้หลอดข้างในสีฟ้านะครับเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะค่อยๆลดลงแต่พอเรากลับมาโหมดขวานปุ๊บมันจะทำการรีเจนให้นั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็จริงๆแล้วพอมันเป็นบัฟในโหมดเนี้ยตอนแรกผมติดในเรื่องนี้มากๆคือแบบว่ามันทำให้เรานึกไม่ออกว่าทำไมจะต้องมีโหมดนี้หรือว่าโหมดนี้มันมีประโยชน์ยังไงนะครับคือพอจากที่เราบัฟในโหมดนี้แล้วเนี่ยมันมีข้อดีอย่างที่บอกคือพอเรากลับมาโหมดขวานปุ๊บและถ้าขวานเราติดไฟอยู่แบบเนี้ยการฟันในโหมดขวานเราก็จะทำให้มอนสเตอร์มันติดการชะงักง่ายขึ้นถูกไหมครับอีกอย่างที่สำคัญมากคือการทำท่าของเปิดจุดอ่อนของขวานนะครับมันคือการใช้ขวานฟันฉะนั้นถ้าขวานเราบัฟอยู่ท่านี้ก็จะได้ผลไปด้วยนั่นเองนะครับแล้วมันมีประโยชน์มากๆกับการเล่นคนเดียวที่ผมไปลองมาคือมันได้ผล บ่อยมากนะครับการชะงักแล้วมันทำให้เราต่อคอมโบได้ง่ายแต่ว่าถ้าเกิดท่านใดที่ไปเล่นกับเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยตัวเรโชของค่าฟลินช์อันนี้มันจะเพิ่มขึ้นนะครับฉะนั้นก็อาจจะเห็นผลน้อยหน่อยแต่ว่าจริงๆคือทำไว้ก็ดีนะครับเพราะว่ามันช่วยเพื่อนได้แล้วก็มีจังหวะมากขึ้นนั่นเองในการทำพวกนี้นะครับก็จะประมาณนั้นนะครับสำหรับท่าแรกคือ Power Axe Mode นั่นเองนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดต่อก็คือจริงๆแล้วจังหวะในเหล่านั้นเนี่ยของคอมโบ Power Axe นะครับเรามีจังหวะถอยจากคอมโบหรือว่าบางทีที่แบบสมมติเรารู้ว่ามอนสเตอร์จะตีเราเนี่ยเราสามารถหนีได้ในจังหวะไหนบ้างนะครับมันทำได้หลายอย่างมากๆแล้วก็จะพูดถึงในเรื่องจังหวะที่พอหนีแล้วจะเข้ากลับมาเนี่ยก็พูดได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกวันนี้อาจจะเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่า Switch Axe เนี่ยเป็นอาวุธที่มัน
เหมือนคล้ายๆชาร์จเบสเลยครับแต่ว่าข้อดีกว่าคือเขาสามารถเปลี่ยนจังหวะของอาวุธเนี่ยได้เร็วกว่าชาร์จเบสแล้วมันทำเลยทำให้มีจังหวะในการเปลี่ยนไปมาของอาวุธที่หลากหลายมากๆนั่นเองเลยรวดเร็วมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันโดยจังหวะแรกนะครับที่ผมจะพูดคือระหว่างที่เรากด O อย่างนี้นะฮะเราสามารถทำการกด L2 ได้แล้วถ้าเรามีสลิงเกอร์อยู่นะครับมันจะทำการยิงถอยหลังแบบนี้เลยซึ่งจะทำให้เราหนีจากมอนสเตอร์ได้นั่นเองนะครับและยิ่งอย่างที่รู้กันว่าท่า O ท่าเมื่อกี้มันเป็นท่าที่ไม่สามารถถอยได้หรือไม่สามารถกิ้งได้เพราะเราจะยืนตีนิ่งๆนะครับการใช้สลิงเกอร์เบิร์สช่วยในจังหวะนี้ก็จะทำให้สวิชแอคสามารถมีท่าหลบท่าใหม่ที่ค่อนข้างมีประโยชน์แล้วก็ทำเป็นท่าหลบจากคอมโบที่ทำดาเมจได้ค่อนข้างเยอะด้วยนะครับท่านี้เป็นการแก้ข้อเสียอันเก่าของการขยับตัวไม่ได้ของท่า O นั่นเองนะฮะเพิ่มเติมนะครับการขยับตัวไม่ได้เนี่ยสมมติพอเรายิงถอยมาแล้วเนี่ยแล้วเราอยากกลับเข้าไปนะครับเราสามารถกด R2 เพื่อเข้าคอมโบเหวี่ยงกลับเข้าไปได้ซึ่งอย่างที่รู้กันว่าไอ้ท่าเหวี่ยงเมื่อกี้จำนวนฮิตที่ทำได้มันเยอะมากนะครับแล้วก็ได้ดาเมจที่สูงมากอันนี้คือท่าแรกที่สามารถใช้ถอยและเข้าในจังหวะเดียวกันได้นั่นเองนะครับก็เมื่อกี้จะเป็นจังหวะการเข้าและออกของคอมโบตรงพาร์ทของ O นั่นเองนะครับหรือในส่วนของการกดตีรัวๆของ O นะครับทีนี้ผมจะมาพูดในจังหวะที่2ที่เราสามารถใช้ในการออกได้ของคอมโบ Power X นะครับใจเย็นๆนะฮะค่อยๆฟังกลัวจะไม่เข้าใจกันจังเลยมันเยอะมากนะครับค่อยๆเนาะคือหลังจากที่เรากด O ตรงนี้นะครับแล้วกดสามเหลี่ยมคอมโบจบเนี่ยพอขวานถึงพื้นเราสามารถกดถอยหลัง O เพื่อใช้ท่า Face Slash ในการกระโดดถอยหลังกลับมาได้นะครับถ้าสมมติว่ามอนสเตอร์มันจะตีเรานั่นเองนะครับซึ่งท่า Face Slash จริงๆเป็นท่าที่มีมาตั้งแต่ภาค World แล้วนะครับแต่ว่าคนไม่ค่อยใช้เพราะระยะการไล่ท่ามันนานนะครับทางแคปคอมเห็นจึงทำการปรับแก้นะครับให้เป็นท่าใหม่เลยแล้วก็มีระยะการไล่ของท่าที่สั้นลงเพื่อที่จะทำให้หลบได้ง่ายขึ้นแล้วก็อยากให้คนใช้ท่านี้ได้มากขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวกดให้ดูอีกทีคือ Face Slash เนี่ยถ้าเกิดไม่เข้าจากท่าไอ้ Power X เมื่อกี้นะครับเราสามารถเข้าจากท่าไหนก็ได้โดยการฟัน1ทีแล้วกดถอยหลัง O นั่นเองนะครับตัวขวานจะทำการกระโดดถอยหลังมาแบบนี้แล้วถ้าในเฟสแลชอย่างที่ทำเมื่อกี้ไม่ว่าจะเป็นคอมโบจากจบของ Power X ในการกดสามเหลี่ยมลงแล้วนะครับเราสามารถกดเข้าโหมดดาบได้อีกยิ่งถ้าเกิดกดเดินหน้าไปด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราเดินเข้าไปฟันด้วยนะครับได้ระยะในการเข้าหามอนสเตอร์อีกด้วยเดี๋ยวทำให้ดูนะครับปึ๊บกดเดินหน้าพร้อม R2 จะทำการเดินเข้าไปฟันอย่างนี้อีกรอบนั่นเองนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งตรงนี้ที่จะเพิ่มของเฟสแลนด์นิดนึงนะครับนั่นก็คือในเรื่องของการยิงสลิงเกอร์เบิร์สได้เป็นท่าที่ยิงได้นั่นเองนะครับปึ๊บคือกระโดดถอยมาแล้วกด L2 จะทำการยิงสลิงเกอร์เบิร์สกันในกรณีที่สมมุติเราถอยแล้วมอนสเตอร์มันยังวิ่งตามมานั่นเองนะฮะแต่พอตที่ผมแนะนำให้ยิงก็คือในเรื่องของพอตที่ยิงแล้วไม่ติดระยะดีเลย์หรือก็คือพวก piercing pot แล้วก็ thorn pot นั่นเองนะครับพวก dragon pot หรือ bomb pot เนี่ยอาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะถ้าเกิดมอนมันตามเรามาเร็วๆเนี่ยมันจะติดระยะดีเลย์และทำให้มันระเบิดไม่ทันที่จะทำให้มอนชะงักนั่นเองนะครับก็อันนี้จะเป็นท่าแรกของPower X นั่นเองหรือ Switch X นะครับทีนี้ก็จะอยู่ในเรื่องของการยิง Slinger Burst ในโหมดขวานแล้วนะครับคือต้องบอกก่อนว่า Switch X เนี่ยจะยิง Slinger Burst ได้เฉพาะในโหมดขวานเท่านั้นนะครับโหมดดาบเราไม่สามารถยิงได้นะครับแล้วก็สิ่งที่จะพูดตรงนี้คือคอมโบที่อันนี้เราไม่นับแล้วนะครับไอ้ตรงคอมโบ Power X เนี่ยอันนั้นเรารู้แล้วว่าเขายิงได้ตรงไหนบ้างนะครับแต่อันนี้คือจะยิงในการฟันปกติเนี่ยมีท่าไหนที่ทำได้บ้างนั่นเองแล้วประโยชน์มีอะไรกันบ้างนะครับคือต้องบอกก่อนว่าปกติแล้วมันยิงได้หมดนะครับในท่าแบบเนี่ยท่าแทงปกติแล้วก็ท่าฟันข้างก็ยิงได้นะครับแต่ท่าที่เขาจะยิงไม่ได้คือท่าไหนบ้างนะครับคือท่าที่มันจะมี2ท่าคือฟันตบอย่างนี้ครับอันนี้จะยิงสลิงเกอร์เบิร์สไม่ได้แล้วก็ท่าฟันเสยอย่างนี้ก็ยิงไม่ได้เช่นกันนะครับแล้วก็ในประโยชน์ของสลิงเกอร์เบิร์สเนี่ยคือมันมีประโยชน์ตรงที่ว่าเวลาเราฟันปุ๊บแล้วเรากดยิงมันจะทำให้แอนิเมชันท่าต่อไปเร็วขึ้นนั่นเองนะครับอย่างไอ้ที่เมื่อกี้เนี่ยไอ้ท่าฟันตบถ้าเราตบปกติกว่าจะตบได้คือมันช้ามากนั่นเองนะครับแต่ถ้าเราตีท่าแรกปุ๊บยิงสลิงเกอร์เบิร์สแล้วตบเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันเร็วขึ้นอย่างมากนั่นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่สำคัญมากๆคือหลังจากที่เปลี่ยนจากโหมดดาบมาเป็นขวานเนี่ยก็สามารถยิงเพื่อสร้างจังหวะหรือยิงเพื่อที่จะถอยออกมาก็ได้เช่นกันนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดยิงเสร็จแล้วอยากจะเปลี่ยนเป็นขวานเพื่อเป็นดาบเพื่อฟันต่อเนี่ยก็สามารถทำได้ง่ายๆเลยนะครับก็จะประมาณนี้สำหรับการยิง Slinger Burst ของ Switch X นั่นเองนะครับเป็นอีกหนึ่งอาวุธที่พอผมจับแล้วนะครับผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยอยากจะใช้ Slinger ไป Burst Monster ใส่กำแพงเท่าไหร่เลยคืออยากเก็บไว้ใช้ในการสร้างจังหวะพวกนี้มากกว่านะครับ
มันจึงเป็นคำถามที่ผมได้คำตอบว่าบางคนบอกเวลาเรายิงสลิงเกอร์เบิร์สอะไม่เห็นจำเป็นต้องเก็บกระสุนให้เหลือแค่นัดเดียวเลยปกติยิงก็ออกหมดนะฮะก็คืออันนี้ถูกต้องแต่ว่าคือจริงๆแล้วในการใช้เบิร์สผมว่าบางทีมันใช้ในจังหวะที่บางทีเราเก็บแล้วดูสถานการณ์แล้วก็ใช้ในการสร้างคอมโบของเราไปเรื่อยๆก่อนจนสุดท้ายเรารู้สึกว่าอันนี้ไม่จำเป็นแล้วหรือมีพอร์ตอื่นที่หล่นลงมาแล้วเราอยากเก็บเนี่ยค่อยทำการเบิร์สก็จะเป็นการใช้สลิงเกอร์ที่เราเก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับเพราะว่าเวลาเราเบิร์สหน้าใส่มอนสเตอร์เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวว่าจำนวนกระสุนที่เหลืออยู่เท่าไหร่แล้วจะทำดาเมจได้มากขึ้นนะครับต่อให้คุณเหลือแค่นัดเดียวดาเมจที่คุณทำได้มันเท่าเดิมฉะนั้นก็เลยอยากจะลองให้ทุกท่านหันลองมาใช้สลิงเกอร์กับคอมโบอาวุธก่อนเพื่อที่จะได้รู้ว่าอ๋อมันมีประโยชน์อย่างนี้แล้วจังหวะที่เหลือน้อยๆหรือเหลือแค่นัดเดียวเนี่ยค่อยเก็บไว้เบิร์สดูก็อาจจะมีประโยชน์มากขึ้นนั่นเองนะเพราะว่าจริงๆแล้วเพิ่มเติมให้ก็คือบางทีถ้าเกิดเราเบิร์สใส่กำแพงบ่อยๆหรือบางทียิ่งถ้าเกิดเบิร์สไม่โดนเนี่ยมันจะทำให้มอนสเตอร์โกรธง่ายนั่นเองนะครับบางทีการเลี้ยงอารมณ์มอนสเตอร์ไว้ก่อนเพื่อไม่ให้เขาโกรธแล้วเราสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นเพราะจังหวะเขาก็จะไม่เร็วขึ้นเนี่ยบางทีก็มีประโยชน์มากขึ้นด้วยนะครับกับตัวเราแล้วก็ตัวมอนสเตอร์เองด้วยนะครับมาทีนี้พูดจบกันหมดแล้วในเรื่องของคอมโบของโหมดขวานนะครับผมน่าจะประมาณนั้นแหละแล้วก็ทีนี้โทษครับเราจะมาอยู่ในเรื่องของโหมดดาบกันบ้างซึ่งก็มีเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับคือบอกก่อนเลยว่าถ้าของชาร์จเบสและสวิชแอคนะครับแต่อันนี้เดี๋ยวผมไปพูดในของชาร์จเบสแยกทีมันคือการที่เขาเพิ่มท่าใหม่ที่ทำให้ไอ้ท่าเก่าๆที่อยู่ในภาคเวิลด์แล้วเราไม่ค่อยได้ใช้นะครับสามารถนำมาใช้เป็นคอมโบได้แล้วก็สวิชแอคเนี่ยได้เขาเรียกอะไรมีเอกลักษณ์เพิ่มขึ้นในตัวเองด้วยนะครับต่างจากอาวุธชิ้นอื่น 100% นะครับผมโดยขอเริ่มจากคอมโบแรกก่อนอย่างที่เรารู้ๆกันนะครับเวลาเราจะบิวเกตให้ติดแอมสเตทหรือให้ดาบมันติดไฟเนี่ยคอมโบท่าโอจะฟันได้เร็วที่สุดนั่นเองนะครับท่านี้เห็นไหมฮะเราฟันปุ๊บได้เกินครึ่งหลอดเลยแล้วท่าใหม่ของ Switch X ก็คือการกด Element Discharge นะครับหรือการกดสามเหลี่ยม O ไอ้ท่า G นั่นแหละครับหลังจากที่เราจี่ไปสักพักเราสามารถกด L2เพื่อทำการกระโดดขึ้นไปเกาะได้นะครับและหลังจากที่เราเกาะแล้วเรามีตัวเลือกที่จะไม่ว่าจะเป็นการถ้าหลอดเราเต็มนะครับเราสามารถกดอันติขึ้นไปจิ้มมอนสเตอร์ซ้ำได้หรือว่าบางทีที่ถ้าเกิดหลอดมันเต็มอันนี้ขอรัดเข้าสู่ตอนเกาะเลยครับเราสามารถที่จะกดทำจุดอ่อนได้ด้วยนะครับผมก็คือเวลาขึ้นไปเกาะแล้วเนี่ยจากท่าคอมโบอันใหม่เราสามารถมีตัวเลือก2แบบนั่นก็คือไม่จริงๆ3แบบด้วยนะไม่ว่าจะเป็นการยิงสลิงเกอร์เบิร์สอัดหน้ามอนสเตอร์นะครับ2การกดทำจุดอ่อนนั่นเองนะครับแล้ว3คือการกดขึ้นไปจี้เพื่อทำดาเมจเพิ่มอีกนั่นเองนะครับซึ่งได้ดาเมจเยอะมากๆถ้าเกิดเราใช้คอมโบเต็มตั้งแต่ไอ้ที่จี้บนพื้นแกะกด L2 ใช้ Grappling Hook ขึ้นไปแล้วก็กดจี้ซ้ำนะครับจะได้ดาเมจที่เยอะมากแต่ว่าสิ่งที่จะทำให้เราเป็นตัวเลือกนะครับในการตัดสินใจว่าจะใช้ท่าไหนเนี่ยก็คือมอนสเตอร์นั่นเองนะครับว่าเขาให้จังหวะเราอยู่หรือเปล่าถ้าเกิดยังมีระยะเวลาที่นานพอนะครับก็สามารถที่จะกดจี่ต่อเพื่อทำดาเมจให้จบได้หรือว่าถ้าเกิดจริงๆไม่คุ้มนะครับจะกดเบิร์สหรือจะกดการทำจุดอ่อนเนี่ยเพื่อ1คือลดระยะเวลาแล้ว2คือทำจุดอ่อนให้เพื่อนได้เนี่ยก็มีประโยชน์เช่นกันมีประโยชน์มากๆสำหรับSwitch X นะครับเพราะว่าทำให้เขามีตัวเลือกในการเกาะมอนสเตอร์ที่เยอะมากๆนั่นเองนะครับและทีนี้ก็จะมาอยู่ในเรื่องของการบิวแอมสเตทกันนะครับหรือการที่ทำให้ดาบติดไฟซึ่งอย่างที่บอกว่าภาคนี้เขาก็ทำมาให้นะครับคอมโบนั้นซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่บอกไอ้ท่าที่เราไม่ค่อยใช้มันคือสามเหลี่ยมโอท่านี้ถูกไหมครับท่าจีเนี่ยปกติเราไม่ค่อยใช้หรอกภาคเวิลด์เราจะทำการกดฟันไปเรื่อยๆเพื่อให้เกรดมันเต็มนะครับแต่อย่างที่เมื่อกี้ผมทำคอมโบเมื่อกี้ให้ดูนะฮะท่านี้มันมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือถ้ากดเพียวๆเลยโดยไม่กดท่าอื่นมาด้วยเนี่ยมันจะมีระยะการไล่ของท่าที่ค่อนข้างนานมากนะครับการแก้ก็คือการใช้คอมโบโอนั่นเองนะครับโดยการกดโนะครับจนหมุนท่านี้แล้วเราทำการกดสามเหลี่ยมโอนะครับมันจะทำการลดระยะเวลาการไล่ของท่าได้ดีมากๆแล้วก็ทำให้ตัวของ Switch X นะครับสามารถบิวเกตได้เร็วแล้วเต็มไวแล้วก็ลดระยะเวลาได้ดีด้วยนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูจริงๆก็คือคอมโบเดิมนะครับเนี่ยปึ๊บเข้าปั๊บจี่จนจะเต็มเลยก็ได้นะครับแต่ก่อนที่ไอ้สามเหลี่ยมโอมันจะระเบิดเนี่ยให้เรากดกระโดดเกาะก่อนนะครับเพื่อที่จะขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการทำอันติหรือว่าจะเกาะเพื่อทำอย่างอื่นเนี่ยสามารถทำได้หมดเลยนะครับฉะนั้นอยู่ที่ฮันเตอร์เลยว่าจะเลือกตัวเลือกแบบไหนนะครับแล้วทีนี้ต่อมานะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมพูดไว้ว่า Switch X คนเดียวนะที่สามารถทำแบบนี้ได้โดยที่ไม่มีอาวุธคนใดทำได้เหมือนเขาเลยนะครับคือตัวเลือกในการทำดาเมจระหว่างที่เกาะอยู่นั่นเองหลังจากที่เกรดเราเต็มแล้วนะครับเราสามารถมีตัวเลือกที่ว่าเราเกาะขึ้นไปแล้วเราสามารถกดสามเหลี่ยม O ได้เลยนะครับ
รือก็คือ Zero Sum Discharge เนี่ยได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้คอมโบอะไรก็ตามบนพื้นนะครับขึ้นไปเกาะเนี่ยได้ตลอดจนกว่าเกรดเราจะหมดหรือว่าระยะของไอ้ดาบที่เราติดไฟอยู่เนี่ยมันจะหายไปนั่นเองนะครับซึ่งเป็นตัวเลือกในการทำดาเมจที่รุนแรงมากๆนะครับแต่สิ่งที่ต้องระวังอย่างที่บอกก็คือในเรื่องของมอนสเตอร์นั่นเองนะครับว่าเขาให้ช่องเรามากพอไหมสามารถที่จะขึ้นไปเกาะแล้วทำอย่างนี้ได้ตลอดหรือเปล่านะครับซึ่งผมชอบมากๆเวลาเราไปเจอพวกมอนสเตอร์ที่บินบ่อยๆอย่างซิลเวอร์ลาทาร์อสหรือว่าแบบพวกที่โกลาที่นะสะบัดบ่อยๆบินเยอะๆหรืออะไรเงี้ยพอเราทำแอมสเตทได้เต็มเนี่ยเราก็ขึ้นไปเกาะเรื่อยๆเกาะเรื่อยๆซึ่งมันทำให้ทำดาเมจได้ดีแล้วก็สามารถตัดพาร์ทบางอย่างได้ดีด้วยไม่ว่าจะเป็นปีกหรือว่าหางนะครับคือการจี่ด้วยท่านี้เนี่ยทำดาเมจการเฉือนค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับยิ่งถ้าคู่กับการเปิดจุดอ่อนแล้วเนี่ยดาเมจที่ได้นี่บอกเลยว่าแซ่บแน่นอนครับผมเพิ่มเติมให้อีกเรื่องนึงนะครับคือระหว่างที่เราขึ้นไปเกาะสำหรับท่านใดที่ไม่รู้นะครับเวลาทำท่าไม่ตายหรือซีโร่ซัมเนี่ยไอ้ท่าที่ขึ้นไปเกาะแล้วจีนะครับระหว่างที่เราเกาะอยู่ตัวอาวุธของ Switch X นั้นจะมีสกิลซ่อนอยู่ในตัวอาวุธเลยนะครับซึ่งทุกคนจะมีหมดในแต่ละอาวุธมีไม่เหมือนกันนะครับนั่นก็คือเวลาที่ Switch X เกาะแล้วทำการจีอยู่เนี่ยตัวของฮันเตอร์จะได้รับสกิลเอียร์ปลั๊กเลเวล4นะครับซึ่งถ้าเกิดท่านใดที่มีช่องเหลือในบิลของตัวเองเนี่ยแล้วสามารถที่จะใส่เอียร์ปลั๊กอีก1ท่านได้นะครับก็จะทำให้เวลาเราเกาะอยู่นะครับเราจะไม่ล่วงจากมอนสเตอร์เลยถ้ามอนสเตอร์มันคำรามนั่นเองนะครับซึ่งบางทีบางท่านเนี่ยถ้าสมมุติว่ายังไม่ใส่บางทีอาจจะถ้าไปเจอมอนสเตอร์ที่เสียงมันคำรามดังๆเนี่ยถ้าใส่แค่เลเวล4ก็ยังจะหลุดนะครับเวลาเราจีมันก็จะหลุดลงมาบนพื้นนะครับแต่ว่าถ้าครบ5ปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เวลาเราจีแล้วมอนสเตอร์คำรามมันจะเป็นจังหวะที่การันตีความชัวร์ได้เลยว่าฮันเตอร์สามารถทำท่าซีโร่ซัมดิสชาร์จเนี่ยได้จนจบเลยนะครับแล้วก็ระเบิดไอดาเมจด้วยนะครับผมเชื่อว่าอาจจะมีบางท่านที่เคยอาจจะไปลองกับมอนสเตอร์ที่มันคำรามเบาๆแล้วพอเราขึ้นไปจีแต่เราไม่เคยใส่เอียร์ปลั๊กนะครับเราไม่หลุดจากมอนสเตอร์อันนี้คือเหตุผลของเรื่องนั้นนั่นเองนะครับผมและเดี๋ยวช็อตต่อไปจะเป็นช็อตที่เป็นช็อตเท่ๆแล้วก็ฮาๆนะครับของผมนี่การใช้แกปปิ้งฮุกรวมไปถึงท่าไม่ตายของ Switch X นะครับที่ใส่กับนามิเอลนั่นเองนะครับซึ่งทำไมถึงต้องบอกอะไรขนาดนี้นะครับคือมันเป็นช็อตนี้มันเป็นช็อตที่บั๊กด้วยนะเพราะว่าถ้าสังเกตดีๆนามิเอลมันบินทะลุกำแพงออกมาแล้วมาโผล่อีกแบบนึงเลยนะครับโดยที่ตัวผมเนี่ยก็กระโดดเกาะไว้แล้วมาตกอยู่ที่เดียวกันนะครับอันนั้นเป็นอะไรที่ตลกดีก็เลยอยากนำมาแชร์ให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับผมก็เรียนเชิญเลยครับต่อมานะครับจะอยู่ในเรื่องของสกิลแล้วก็ในเรื่องของบิลแล้วนะครับซึ่งจะเป็นเรื่องสุดท้ายของวันนี้แล้วโดยวันนี้ผมจะนำเซตของ Switch X มาให้แชร์กันนะครับ2เซตนั่นก็คือในเรื่องของขวานของ Diablos แล้วก็ขวานของ Golatian เมื่อกี้นะครับโดยขอเริ่มที่ Diablos ก่อนเลยคือเซตนี้นะครับเป็นเซตที่เท่มากบอกเลยตามตรงว่าพอใส่แล้วรู้สึกว่าเหมือนลิโป้มากๆแล้วก็มีความหล่อมากๆนะครับโดยขวานนี้นะครับมีข้อดีนั่นก็คือในเรื่องของรอดาเมจที่หนักมากๆนั่นเองนะครับโดยเป็นขวานไร้ธาตุแล้วเราทำการใส่นอนอิเลเมนต์บูสต์เข้าไปนะครับคือพูดได้เลยว่าเซตนี้เป็นเซตเบอร์เซอร์เกอร์เลยนะครับคือผมไม่ได้แคร์เรื่องคมทำการบิ้วรอดาเมจแล้วก็เทในเรื่องของอัตราคริติคอลหมดเลยอย่างที่รู้ๆกันในเรื่องของอาวุธของ Diablos นั่นเองนะครับคือต้องบอกก่อนว่าอาวุธ Diablos เนี่ยหรืออาวุธของ Devil Joe นะครับบิ้วยากมากๆที่จะทำให้คริติคอลมันเป็นบวกนะครับเพราะว่าโดยพื้นฐานของตัวอาวุธเนี่ยมันก็ติดลบมาแล้วถึง 30% นั่นเองนะครับนั่นจึงทำให้เราเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะต้องใส่สกิลของ Maximum Might นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดจะใช้อัตราประโยชน์ของ Maximum Might ให้สูงที่สุดก็ต้องทำการใส่ถึงเลเวลสูงสุดหรือก็คือเลเวล5นั่นเองโดยต้องใช้ร่วมกับชุดของ Gravinus นั่นเองนะครับซึ่งทำให้สกิลเนี้ยพอมันติด 40% แล้วมันได้สกิลเหมือนเดิมในภาคเวิลด์ที่เวลาเราสตามิน่าเต็มปุ๊บแล้วมันได้คริติคอลเลยก็ทำให้สกิลนี้ยังเป็นที่ได้ใช้งานอยู่นะครับพอมันบิ้วรวมกับ 10% ที่บวกจากคริติคอลไอที่งัดขึ้นมานะครับรวมกับ 40% เป็น50แล้วรวมกับวีคเนสอีก50เป็น100นึงอันนี้ก็คือทำคีย์100ได้แต่ว่าไม่ได้แบบ 100% แท้ๆว่าสามารถกริ้งได้หรืออะไรใช้สตามิน่าได้ตลอดนะครับคือเซตนี้มันจะมีข้อบังคับนิดนึงในเรื่องของ Maximum Might นั่นเองแล้วก็อย่างที่รู้กัน Power Prolonger นะครับในภาคนี้มีบทบาทอย่างมากเพราะว่ามันจะทำให้เกรดของเราในแอมสเตทของดาบนะครับอยู่ได้นานขึ้นแล้วพออยู่ได้นานเนี่ยเราสามารถที่จะกระโดดขึ้นไปเกาะแล้วจี่ใส่มอนสเตอร์กลางอากาศหรือว่าแบบไม่จำเป็นต้องทำคอมโบอะไรก่อนคือขึ้นไปเกาะได้เลยนะครับจึงทำให้สกิลนี้เนี่ยสำหรับผมใส่มาเป็นอันดับต้นๆของ Build Switch X เกือบทุก Build เลยนะครับแล้วก็อีกสกิลนึงที่สำคัญมากๆนั่นก็คือในเรื่องของการกลิ้งไกลนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าใส่กลิ้งไกลเนี่ย
ก็จะทำให้ระยะการกลิ้งของเรามีเยอะขึ้นแล้วก็ทำให้เราหลบมอนสเตอร์ได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับเอียบลักอย่างที่บอกไปพอใส่1รวมกับสกิลลับที่อยู่ในเวลาเราขึ้นไปจีนะครับเราจะได้อีก4จึงทำให้เราสามารถใช้สกิลนี้ในการหูหนวกระหว่างที่มอนสเตอร์คำรามแล้วกดอันติได้อย่างสบายใจนั่นเองนะครับผมก็จะประมาณนี้สำหรับบิลนี้คือบิลนี้เนี่ยสามารถก๊อปปี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดท่านใดที่อยากเอาไปเล่นสามารถทำดาเมจได้หนักหน่วงมากแล้วก็รอมันสูงมากนะครับเวลาเราอยู่ในโหมดดาบเนี่ยน้ำยาของดาบหรือ Power Fire ก็จะทำการเพิ่มรอดาเมจให้อีกนะครับผมซึ่งจะได้ดาเมจที่รุนแรงสะใจมากๆแต่มีข้อจำกัดนิดนึงในการเล่นนะครับผมส่วนท่านใดที่กี้ที่ถามว่าถ้าเกิดเอาแล้วคมฟ้ามันจะยังไงนะครับคืออย่างที่บอกว่าถ้าอยู่ในโหมดขวานเอ้ยโหมดดาบนะครับมันจะติด My Eyes โดยอัตโนมัตินะครับหรือว่าจริงๆแล้วถ้าท่านใดที่เวลาทำพาร์ทออนเนี่ยพาร์ทที่ตีไม่เข้าก็จะตีเข้าในระหว่างนั้นนั่นเองนะครับแล้วก็จะมาอยู่กับอีกชุดหนึ่งที่เป็น Critical 100แบบเต็มเขาเรียกอะไรแท้ๆนะครับหรือก็คือแบบว่าเราบิลด์โดยที่ไม่ใช้สกิลที่มีข้อจำกัดใดๆเลยนั่นเองนะครับนั่นก็คือในเรื่องของชุดโกลาเทียนแล้วก็ขวานโกลาเทียนนั่นเองนะครับคือขวานโกลาเทียนเนี่ยมีข้อดีคือเขามีรอดาเมจที่เท่ากับDear Bros ดำเมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็มีคมขาวมาให้แต่ต้นเลยนะคือเราอยู่ในแดนของคมขาวมาตั้งแต่เริ่มเลยโดยที่ไม่ต้องทำอะไรนั่นทำให้บิลนี้ก็จะดีนะครับแต่ว่าคือความต่างคือเราใส่ non element boost ไม่ได้แล้วก็ในเรื่องของเขาเรียกอะไรใช่ critical เนี่ยเราก็คือเหมือนกับรอดาเมจเราจะสู้เดียบอสไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาใส่ non element เขาก็จะไปได้ไกลกว่าแต่ว่าเขาก็จะมีข้อแม้ในการเล่นทีเยอะกว่าเรานั่นเองนะครับคือชุดนี้ดีตรงที่ว่าคีร้อยอันนี้เนี่ยคือไม่ว่าคุณจะกลิ้งคุณจะอะไรเนี่ยมันไม่มีผลเพราะว่าคริติคอลที่บิลมามันบิลมาจากคริติคอลไอนั่นเองนะครับคือไม่ว่าจะทำอะไรคริติคอลก็ยังอยู่นะครับแล้วก็วิกเน็ตเอ็กซ์พลอยต์เนี่ยพออีก50รวมกันเลยร้อยแท้ๆพอดีก็จะเป็นที่ต้องการของหลายๆคนมากๆในยุคนี้นะครับผมนอกนั้นก็จะเหมือนกันในเรื่องของ Power Prolonger อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าสิ่งนึงที่จะได้จากอันนี้ด้วยก็คือในเรื่องของพิษซึ่งจะทำให้เป็นดาเมจแบบต่อเนื่องหรือว่าโอเวอร์ไทม์นั่นเองนะครับจะได้เรียกดาเมจแบบเล็กๆน้อยๆแต่ก็เป็นประโยชน์ต่อเราได้มากขึ้นด้วยนะครับแล้วสร้อยที่ใส่ผมก็ทำการสอยใส่สร้อยทดครับใส่สร้อยเลเซอร์ชาร์ปนะครับเพื่อที่จะทำให้ลดอัตราการเสียคมของ Switch Axe นั่นเองเพราะว่าการขึ้นไปทำท่าไม้ตายของ Switch Axe เนี่ยมันเปลืองคมค่อนข้างมากนั่นเองนะครับก็จะช่วยได้เยอะมากที่จะทำให้เราอยู่คมขาวได้นานขึ้นนั่นเองครับก็ชุดนี้น่าจะประมาณนี้สำหรับ2บิลที่ให้มาดูนะครับผมส่วนตัวในเรื่องของสกิลเนี่ยก็ทำการบอกไปเรียบร้อยแล้วนะฮะว่าอันไหนที่จำเป็นบ้างก็ลองมิกซ์เทสกันดูนะครับว่าชอบแบบไหนไม่ชอบแบบไหนนะครับผมก็วันนี้อาจจะฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องด้วยเพื่อรับข่าวสารและเป็นกำลังใจให้กับเจ้าของช่องด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ